สวัสดีครับผมบอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีรีส์เรื่องค่อยๆรัก step by step ในปีที่6กันเองนะครับก็เมื่อหลังจาก EP ที่แล้วก็จบไปแบบโอ้ด้วยความเล่นใหญ่ของคุณเจ๋งก็ไม่รู้ว่าจุดพูเองหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะขนาดชาดมไข่บุกแก้วเล็กๆอ่ะยังหาได้อะไรอย่างงี้ก็คิดว่าน่าจะใช่มีหลายคนบอกสังเกตกันครับพี่ก็จะไปได้กันวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าไม่เห็นว่าคุณเจ๋งในตอนนี้คือแบบเริ่มชอบทางด้านของพัทจริงจังแล้วก็กำลังเริ่มเดินหน้าจีบครับส่วนฝั่งของพี่พัทก็กลับมาในฐานะแฟนเก่าพี่พุทธพี่พุทธพี่พุทธเป็นพี่พัทอีกแล้วพี่พุทธกลับมาหาน้องพุทธในฐานะแฟนเก่ากลับมาหาน้องพัทไปเล่นมุกปะเนี่ยไม่งงเองโอ้และน้องพัทและพี่พุทธแฟนเก่าพี่พุทธกลับมาหาน้องพัทในฐานะแฟนเก่าใช่ไหมเพื่อที่จะแบบมาง้อขอคืนดีก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับโอเคแล้วก็สำหรับใครที่อยากชมกับตัวซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆนะครับผมก็สามารถรับชมได้ทุกคืนวันอังคารเวลา5ทุ่มทางช่องวัน31นะครับแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังออนไลน์ได้ทางแอปพลิเคชัน VTV นะครับผมในคืนเดียวกันเวลาเที่ยงคืนครึ่งนั่นเองก็มีให้รับชมทั้งเวอร์ชันธรรมดาแล้วก็เวอร์ชันอันคัทนะผมก็อย่าลืมไปรับชมกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยในเวอร์ชันตัวซีรีส์เรื่องนี้ในพิธี6ครับผมไก่ย่างร้อนๆมาแล้วครับงามขอถ่ายรูปหน่อยครับขอถ่ายรูปหน่อยครับโอ้โหเอาดูเร็วนับด้วย1 2 3นับให้ไก่ไม่ได้นับให้ร้อนโอ้ยกินแล้วปัดครบกินได้แล้วเขาหล่อไหมล่ะเอามาอีพัทเอาไปมาช่วยเจ๊ขยับข้าวทอดก่อนค่ะจะได้เริ่มทำยำแหนบสักทีตอนนึงเจ๊มัวแต่เล่นมือถืออยู่นั่นแหละทำเองเลยไหมเริ่มเลยค่ะชิมตำปูปลาหน่อยค่ะทำเองด้วยนี่ทำเป็นครกแรกเลยนะได้มั้ยเป็นร้านไปได้ครับป๋าคุณเจ๋งมาอีกรอบแล้วครับนี่ปลาหนึ่งตัวนอนไหมเนี่ยนอนเก่งเหรออยู่ออฟฟิศอ้วนตายพอดีคือแปลว่าอร่อยเอ๊ะใบอะไรนะคะเขาเรียกว่านักเก็ตหวานพัดโอเคหนอประมาณมึงเจ๋งเจ๋งก็ยังไม่ค่อยชวนนะป้าอ๋อเจ๋งคนทำหรอโอ๊ยอุ้ยอีพัดกูบอกว่าอย่าคอมันเข้าตากูก็มันติดช้อนอ่ะโอ้ยก็ค่อยๆใช้ทัพพีขยี้เบาๆสิคะยุ่งยากจริงๆอ่ะต้องมือดราม่าใส่กูอีกแล้วตัดพ้อเก่งมากอยากไปหาของกินกันดิพี่โชคมีอะไรช่วยไหมครับอุ้ยมาได้จังหวะเลยค่ะช่วยไปทำต่อได้ไหมคะอีพัดมันกิ่งเจ้แล้วได้ขอบคุณนะคะมาฉันช่วยเธอจัดจานเองมาโอ้โหจะได้กินนะที่เองมันช่วยถ่ายละจะถ่ายบ้างลองดูอุ้ยรอดูกินไหมเราก็ดูว่าเครียดอะไรลุ้นอยู่อร่อยไหมกรอบอ่ะดีเนาะไม่ทอดเลยนะเนี่ยอ๋อตอนเดินมาเขาเรียกว่าทอดมันคุณเจ๋งอะไรอ่ะทำไมอ่ะเอ้ยพี่พัดอะไรอ่ะแผ่กุ้งเอ้ยไม่ใช่กุ้งสินักเก็ตก็ต้องมีเซอร์รี่อ่ะอ๋อครับครับอะไรนะครับปังอะไรนะครับอ๋อไปไม่ถูกเลยเอาผักใช่ไหมใช่ได้ครับไม่ต้องหนูก็ไม่ชอบเมื่อวานจะไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วเขาก็บอกเซอร์รี่หมดพี่ก็อ๋อผักอื่นก็ได้ครับโอ้เลยไม่ได้ลองเลยเป็นไงงั้นเจ๊ฝากกับป้ายด้วยนะเดี๋ยวเจ๊ส่งถ่ายรูปให้ได้เลยเลิศโอเคครับนะทำผมไปไหนอะคนรัง
เจ๊จะไปไหนอ่ะโอ้ยหนีผมขนาดนี้จะไปเที่ยวสิคะพัดขอยืมที่มีผมได้ปะแหมมีนัดกับผู้ชายใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เม็ดเยอะนะเจ๊ถามอะไรไม่ค่อยบอกเปล่าเจ๊ไม่นัดใครไว้แค่ไปหาเพื่อนเฉยๆเองแน่ยังไม่หยุดเม็ดอีกหมดเต็มพื้นหมดแล้วค่ะถ้าไปหาเพื่อนก็ไม่ต้องทำหรอกค่ะผมอ่ะไปตรงนี้ได้เลยค่ะโอ้ยขอแค่ก็ได้ก็ได้รุ่นพี่ที่พารู้จักที่อเมริกาอ๋อคนนั้นเขาชวนพาไปกินข้าวอ่ะคือกล้องหรือบอกว่าเลิศร้านไหนอะไรยังไงอย่าเล่ามาให้หมดเลยนะเจนี่อยากรู้เรื่องชาวบ้านเนอะเขาชวนไปกินเชฟเชฟโบ่ก็เลยอยากดูดีนิดนึงอ่ะหลอดนี่มันเลิศหน่อยอย่าพาผู้ชายลุงโว่รู้ป่ะปรากฏร้านไหนรู้ไหมพาวเวอร์โอลิเวอร์นี่ผมนี่ผมแต่เขาพัดก็ต้องชอบเหมือนกันสินั่นดิรู้สึกเขารู้สึกเขารู้สึกแบบว่าดีใจอยากไปอะไรแบบนี้เจ๊ทำผมเป็นได้ไงอ่ะเป็นขั้นพื้นฐานการเป็นกระเทยวันโอวันค่ะหนึ่งสูตรจริงนั่งทำไงอยู่เขาจะไม่หัวฟูขนาดนี้วะพี่พัดนั่งโอ้ยเสร็จแล้วการหนีผมคือชีวิตประจำวันต้องหนีทุกวันนะพร้อมรถบ่ายชดชลาซาลอนขอบคุณเจ๊สู้เขานะคะเย้พาร์ทเจ๊ไปก่อนนะเจอนะสีย่าอ้าวเทเหรอเทอุตส่าห์หนีผมเซ็งดิโอ้โหเหมือนเดิมโอ้โหเหมือนเดิมเวลาพอดีเลยอย่างกับรู้ใจพัดครับยังไม่กลับอีกหรอครับทำไมกลับดึกจังงานเยอะหรอครับเปล่าครับพอดีตอนแรกพัดมีนัดแต่เพิ่งโดนแคนเซิลไปเองครับแต่เดี๋ยวจะกลับนะครับพัดทานอะไรเราหรือยังครับหิวไหมครับพอดีที่ร้านเขามีโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมทานคนเดียวคงไม่หมดหรอกผัดมาทานด้วยกันไหมครับคาดหวังคาดหวังไม่ต้องเกรงใจนะครับคือผมก็ไม่อยากมีฟู้ดเวสเอาทุกทางทุกทางเปิดแล้วนะลิฟต์อ่ะจริงเพิ่งเลิกงานเหรอครับ
พ่อครับจริงๆพัดไม่ต้องทำตัวทางการกับผมก็ได้นะครับมันเลยเวลางานมาแล้วคงชินนะครับเข้าใจครับแต่ถ้าเกิดนอกเวลางานพัดมีอะไรอยากจะให้ผมช่วยก็บอกได้นะหรือว่าถ้ามีอะไรไม่สบายใจก็มาปรึกษาได้นะครับพัดไม่ชอบกินนักเก็ตกุ้งเหรอครับอุ้ยถามเลยคือเมื่อวานผมเห็นพัดทานนักเก็ตกุ้งแล้วก็คายจริงนะครับคือไม่ได้ไม่ชอบนะครับแต่ว่ามันมีเซลลี่ครับพัดไม่ค่อยชอบกินเซลลี่ครับไม่ชอบนักเก็ตคุณเจ๋งนะครับขอโทษครับแต่ผมใส่เซลลี่ไปน้อยมากเลยนะครับแสดงว่าพัดชิมเก่งพัดก็เลยรู้ว่ามีเซลลี่บางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำใช่ไหมครับคุณเจ๋งไม่โกรธพัดใช่ไหมครับไม่โกรธครับเรื่องแค่นี้เองเอาไว้ถ้าเกิดผมมีโอกาสคราวหน้าผมขอแก้ตัวนะครับขอแก้ตัวด้วยงานพิตติ้งพรุ่งนี้เนี่ยผมไปไม่ได้นะครับยังไงฝากพัดกับโชคดูหน้างานด้วยนะได้เลยครับอืมครับยายพัดยายพัดก็ร้ายเหมือนกันนะตัวเองนี่ไม่ยอมกินไปจิ้มกองหรือเขาก็ของตัวเองมันหมดไงอ๋อเหรอกินร่วมกันไอ้ที่อยากกินมันหมดอ๋ออยู่กองนู้นอยู่อีกกองนึงทั้งแฮปปี้ทั้งเขินทั้งไม่รู้จะต้องยังไงยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยแบบโอ๊ยแดดแยงตาเหมือนนายเออนั่นแหละดีมากเลิศมากค่ะปังมาก10 10 10ไปเลยพี่จูฟค่ะชดฝากพี่จูฟดูหน้าคริสหน่อยได้ไหมคะอยากให้มันโกรกว่านี้หน่อยค่ะมันซีดไปนิดนึงอะค่ะขอบคุณค่ะทำไมหน้าเขาคล้ายๆกันเลยวะเนาะหน้าเขาคล้ายกันมากเลยอ่ะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอสักชักได้เป็นไงบ้างครับคุณพัชก็ดีนะครับเฮ้ยดีเลยอ่ะเดี๋ยวพี่พูดเสร็จแล้วพักก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะถ่ายภาพเดี่ยวพี่คิสต่อเลยโอเคครับฮะครับน้องที่เคยเล่นมาจริงๆเลยว่ะอ๋อเป็นเพื่อนป่ะอืมแก๊งเพื่อนหรอทำไมใช่ใช่ใช่ทำไมนึกออกแล้วนี่ก็นึกอยู่ว่าน้องเคยเล่นซีรีส์เรื่องอะไรนะคนเดียวกันใช่ป่ะว่าแต่ผมอยากดื่มเครื่องดื่มอะไรนะครับเดี๋ยวแจงกดสั่งให้งั้นคุณเจนลองถามคุณพัดดูเลยครับคุณพัดเขารู้ว่าผมชอบดื่มอะไรครับออมแรงอยู่นะออมแรงอยู่นะอเมริกาโน่ใช่ไหมครับใช่ครับงั้นผมรบกวนคุณเจนฝากสั่งอเมริกาโน่เย็น2แก้วให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็แก้วหนึ่งเดี๋ยวให้คุณพัดเขาเอาได้เลยครับอย่างนั้นเดี๋ยวเจนกดสั่งอเมริกาโน่2แก้วแล้วก็เดี๋ยวใส่คุณปุ่นนะครับได้ครับคุณเจนครับผมขอตัวสักครู่นะครับครับผมอ้อมจริงเดี๋ยวผมขอต้อนนะครับแล้วกลับมาได้ครับ
จนบอกฉันรู้สึกได้เจนสัมผัสได้หุ้ยเออสองคนนี้ก็โอ้ยเหมือนจะเดินมาทุบหลังแหมทำเป็นจำไม่ได้ว่าพี่ชอบกินอะไรพี่พูดพี่เล่นอะไรอยู่อ่ะต้องงานพันนะเว้ยพี่ทำแบบนี้แล้วเคี้ยวคนอื่นจะมองพันยังไงอ่ะแต่พันก็ไม่ควรเหมือนพี่แบบนี้ไงดูดิเจอพี่ทีไรก็หน้าตึงตลอดแล้วคือยังไงอ่ะคือถ้าพันไม่มีเรื่องเดือดร้อนพันก็จะไม่ทำดีกับพี่เลยใช่ปะพี่พัดขอให้พี่บุญช่วยมันไม่ได้หมายความว่าพี่พุทธจะมาทำแบบนี้กับพัดได้นะพัดคุณพุทธคะคุณพุทธอยู่ไหนอ่อยอ้าวคุณพุทธนี่เองค่ะเดี๋ยวมีถ่ายสัมภาษณ์แล้วก็ทำคอนเทนต์นิดนึงนะคะได้สิครับงั้นชุดนี้เลยไหมครับอ๋อเดี๋ยวเปลี่ยนชุดดีกว่าค่ะหลอกกว่าเดิมน้องๆเตรียมไว้ให้ด้านในแล้วค่ะคุณไปได้เลยนะคะได้ครับพี่พัดหน้ามุ้ยเป็นอะไรมีอะไรกันปะเนี่ยบอกใจได้นะเจชดคืออะไรอ๋ออะไรกูอีกแล้วออกไม่ถึง2วิเลยเลยเขาหาช่องว่างไงแทรกเข้ามาได้อ้าวอีกวันนึงครับป่ะเออสงสัยเปลี่ยนวันแล้วเนี่ยกินอะไรก็ดูอร่อยไปหมดเลยนะครับแล้วพี่ก็ต้องขอโทษทีนะร้านที่จองให้รอบที่แล้วอ่ะพี่จองให้ไม่ทันเนี่ยคิวมันเต็มหมดเลยไม่เป็นไรเลยครับพี่ก้องร้านนี้ก็อร่อยเหมือนกันถ้าชอบแล้วตอนนี้พัดทำงานอะไรอยู่อ่ะพี่ถามได้ไหมได้สิครับพักทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอยู่ที่เจนกรุ๊ปโอ้บริษัทใหญ่เลยนะแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะก็โอเคนะครับแต่ช่วงนี้งานยุ่งมากเลยพี่พอดีว่าพัดกำลังถือโปรเจกต์โฆษณาอยู่ตัวนึงเก่งจังแล้วงานพี่ก้องเป็นไงบ้างครับทำได้ไหมก็พี่ก็ทำการตลาดเหมือนกันครับดีมากเลยนะพัดท้าทายสนุกแล้วก็ผลตอบแทนดีด้วยอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยบริษัทพี่มึงไปเอาติ้งที่บาหลีมาสนุกมากอ๋อที่พันเห็นในสตอรี่พี่ใช่ไหมอ่ะอืมโหว่างเลยอ่ะใช่ไหมล่ะเฮ้ยจริงๆพันเนี่ยถ้าอยากทำอ่ะก็ทำได้นะพี่ว่าพันมี potential พอเอาละพี่เชื่อพันซื้อตัวแล้วใช่ไหมถ้าพันอยากทำเนี่ยพี่สอนงานให้พันได้เลยนะดึงตัวคือพันเพิ่งปรับตัวได้นะครับเรามันกำลังไปได้สวยเลยครับพี่จริงเหรอพี่ว่างานที่พัดทำเนี่ยดูเหนื่อยมากเลยนะพี่เห็นพัดเลิกดึกตลอดเลยพี่ว่ามันไม่คุ้มแรงที่เสียไปอะอย่างงานของพี่เนี่ยเราทำมากเท่าไหร่เราได้ผลตอบแทนมากเท่านั้นเลยนะยิ่งเราทำมากเรายิ่งได้มากเราเรื่องเวลาเราก็บริหารจัดการเองได้หมดเลยดีมากรู้สึกก็มันแปลกๆพี่จะบอกว่ามันไม่เหมือนกับการตลาดที่อื่นเลยนะตั้งแต่เปะเอาติ้งบาหลีแล้วรู้ละกับตลาดมาแล้วพี่ก้องครับพี่ทำงานบริษัทอะไรเหรอครับนี่เลยพี่เปิดให้ดูแล้วนี่พี่จะให้ดูบริษัทของพี่ก่อนนะเห็นโปรดักต์ไหมสวยมากแล้วอย่างเนี้ยขายง่ายมากซึ่งมันดีมากๆเลยนะเหมือนเดจาวูตอนนั้นเลยตลอดคือสินค้าของพี่เนี่ยไม่ใช่ว่าโนเนมมาจากไหนไม่รู้นะคือมีชื่อเสียงมากในต่างประเทศซึ่งวัตถุดิบที่เรามาใช้เนี่ยก็คือแบบ
ารสกัดทั้ง4โอ้โหนู่นนี่นั่นคือพี่ไม่ต้องพูดถึงเหี้ยเหมือนกูตอนนั้นเลยกูเหม่อเลยอ่ะเหม่อเลยอ่ะตอนนั้นที่ซ้อมเต้นอยู่แล้วมีคนเดินมาเปิด iPad แบบนี้เลยเดือนแรกนะพี่ต้องครับพอดีพัดมีงานด่วนครับเดี๋ยวพัดต้องกลับออฟฟิศแล้วครับตอนนี้นะครับใช่ครับขอโทษด้วยนะพี่เห็นมั้ยเนี่ยเขาไม่ให้เคารพเวลาส่วนตัวพัดเลยอ่ะพี่ว่าไม่โอเคเลยเนาะเอ้าจะไปเลยเหรอเห็นไหมพอจะมีเวลา 2-3 ชั่วโมงไหมเกือบเกือบแล้วจบกันไม่ผ่านมีกระโทรเก่งพัดรับเลยรับเลยครับบอสกำลังจะไปอะครับอะไรนะครับพี่พี่คุณนั้นนะครับบอสได้คุณใช้เวลากี่นาทีคุณบอกผมได้ไหมไม่เกิน20นาทีครับโอ้ช่วยด้วยอ่ะผมให้คุณแค่15นาทีคุณลงจากออฟฟิศ15นาทีเหรอครับเผื่อมีคนได้ยินโอเคครับโอ้โหพูดเขาแบบเซ็ตไวเหรอน่าจะรู้ยังไงก็ต้องขอฝากโฆษณาตัวใหม่ของเรา2คนด้วยนะครับแล้วก็ขอฝาก Lively Plus ด้วยนะครับ Be Fresh Be Lively Pick Lively Plusรวมวิตามินซีสูงสมรสชาติครับผมคุณเจ๊กติดอะไรไหมคะโทษหรอพัดติดอะไรไหมครับส่วนตัวชอบไม่ค่ะไม่ติดเลยค่ะหรอพัดหรอครับไม่ติดครับผมก็ไม่ติดอะไรครับผมว่ามันดีมากแล้วนะผ่านแล้วงั้นถ้าทุกคนไม่ติดอะไรแล้วเนี่ยก็ช่วยขอตัวไปดูโปรเจกต์อื่นก่อนนะคะเชิญครับคุณเจ๋งไม่ติดอะไรจริงๆหรอครับไม่ติดนะครับผมว่าเรื่องเทรนด์ Twitter เนี่ยพัดกับโชคน่าจะมีความรู้มากกว่าผมเองขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวพัดไปเตรียมงานก่อนนะครับได้เลยครับขอโทษครับพอดีช่วงนี้ปวดหลังนะครับเก้าอี้ที่บ้านไม่ค่อยดีแล้วว่าจะไปซื้ออยู่พอดีครับไปวันไหนล่ะครับเฮ้ยวันเสาร์ครับไปกับผมไหมครับนั่นดีผมว่าจะไปซื้อของเข้าร้านเหมือนกันอันนี้เท่จังอ่ะแต่ผมซื้อได้ดีกว่าคุณเจ๋งคุณเจ๋งอยากได้ช้อนแบบไหนเที่ยวไปใช้ที่ร้านหรอครับผมอยากได้อะไรที่มันแตกต่างหน่อยอะครับไม่ต้องโมเดิร์นมากแต่ว่าเข้ากับคอนเซ็ปต์ร้านอ๋อแบบที่พ่อแม่ชอบซื้อใช่ไหมครับลายดอกอะไรแบบนั้น ประมาณนั้นแหละครับพัดว่าที่ออฟฟิศเราน่าจะมีลายดอกอะไรแบบนี้นะครับจริงด้วยครับถ้างั้นเดี๋ยวผมว่าผมไปขโมยที่ออฟฟิศดีกว่านะเดี๋ยวก่อนเจ้าคุณเจ๋งใจเย็นๆนะครับคุณเจ๋งจะขโมยช้อนจากที่ออฟฟิศตัวเองไปไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับ ครับพัดแอบเห็นตอนเดินผ่านมาครับตรงนั้นน่าจะมีช้อนที่คุณเจ๋งอยากได้นะครับไปดูกันไหมครับได้ครับไปครับคุณเจ๋งเข็นนะครับพัดเดินนี่ครับลายดอกลุงลังที่คุณเจ๋งอยากได้ดอกลุงลังลุงลังเลยเหรอลูกมันฟังแปลกๆกับลูกดอกลุงลังสวยดีนะครับแต่ว่าพอพัดพูดแล้วผมไม่กล้าซื้อเลยดอกลุงลังเล่นพัดๆทำอาหารอะไรเหรอครับ
ครับผมทำกระเทียมผัดผักแล้วก็แครอทครับเดี๋ยวผมขอเติมนิดหน่อยน่ารักก็สิน่ารักอุ้ยเออกระดกกระทะด้วยคุณเจ๋งมากครับน้องน่ารักแล้วคุณไม่ร้อนหรอครับเออคุณเจ๋งรู้สึกช้าเหมือนกันนะครับเนี่ยผมพารู้สึกช้าครับเขินว่ะน่ารักเกินเฮ้ยน่ารักอ่ะคนนี้ก็น่ารักคนนี้ก็น่ารักน้องไม่ได้เป็นคนซะหน่อยครับตัวนี้ก็น่ารักครับตัวนี้ก็น่ารักตัวนี้ก็น่ารักนี่ไงครับคุณเจ๋งโซนที่พันดูเอาไว้ตัวนี้ก็น่าสนใจแต่มันแก่ไปไหมเนี่ยลองดูไหมครับลองนั่งผมว่าตัวนี้ก็ดูนิ่มดีนะพี่ปับอยู่ไหนผมว่าตัวปับน่าจะอยู่ด้านข้างครับขอโทษนะครับเดี๋ยวผมปับให้โอ้โหมันใกล้มากเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณเจนโอ้โอ้โอ้ยคุณเจนของทำชอบไหมครับลองตัวนั้นดูไหมครับตัวนี้ก็ดูแข็งแรงดีนะครับครับครับงั้นเดี๋ยวผมลองนั่งดูนะครับลองดูครับตัวนี้สบายจังเลยครับให้ผมนั่งเล่นคอมอยู่บ้านทั้งวันไม่ออกไปไหนก็เองได้รวมถึงไม่ไปทำงานด้วยใช่ไหมครับ ผมจะไม่ไปได้ยังไงครับถ้าผมทำงานไม่เสร็จเดี๋ยวหัวหน้าผมก็ดุผมอีก หัวหน้าพัดเขาใจร้ายเหรอครับ He was ใจร้าย but now he's not เดี๋ยวผมไปหาพนักงานก่อนนะครับเขินเกินเองละเอ้าจะนายแบกด้วยให้ผมวางตรงไหนดีครับอ๋อวางตรงนี้ได้ครับขอบคุณนะครับที่ช่วยถือไม่เป็นไรครับยินดีครับบ้านน่ารักดีนะครับขอบคุณครับคุณเจ๋งทานน้ำก่อนนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมกลับแล้วดีกว่าครับโอเคครับเออมันสวนทางกันไม่ได้หิวน้ำแล้วสิคุณเจ๋งหิวแล้วครับนิดหน่อยครับงั้นเดี๋ยวพัดทำอะไรให้กินไหมครับงั้นเดี๋ยวผมช่วยไหมครับพัดมีครัวใช่ไหมมีครับตรงนี้นะครับได้ครับ
เจ้าท้องนี่มันร้องได้ถูกเวลาจริงทำดีมากลูกเดี๋ยวคุณเจ๋งบังคับป่ะโอ้โหบังคับท้องร้องได้หรอแอปเปิลเสียงโทรศัพท์ไปเนี่ยเออหรือเปล่าอาจจะเปิดก็ได้อะไรครับคุณเจ๋งครับครับท่านพายนี่เปล่านี่ท่านเพื่อนเป็นเชฟก็ต้องใส่หมวกเชฟด้วยนะครับหมวกเชฟใส่ผมนะครับคุณร้ายนะคุณเจ๋งมันสุดยอดร้ายนะโอ้ยโอ้เริ่มเลยโอ้ยฟิลนี่เหมือนดูตอนไพลอตแรกที่เราดูเนาะฟิลแบบเขินเนี่ยพัดเอาหมวกเชฟมาจากไหนอะครับอ๋อพ่อพัดก็เป็นเชฟเหมือนกันนะครับหรอครับใช่ครับสุกแล้วครับโอเคมืดค่ำมาแล้วนะถูกมาแล้วนัดกินข้าวไงสัญญาไว้วายพี่พุทธพักทำงานอยู่นะแต่คุยได้ครับโอเคงั้นพี่จะไม่รบกวนเวลาพักบ้างนะพรุ่งนี้เย็นๆพักว่างไหมอ่ะเราไปกินข้าวกันไหมร้านไหนอ่ะร้านนั้นไงที่ตอนนั้นพี่บอกว่าอยากจะพาเราไปกินน่ะจำได้ป่ะอ๋อจำได้งั้นพี่พิมพ์เวลามานะโอเคเราเจอกันนะพัดพี่ไม่กลัวละเริ่มรื้อเฟิร์นละไม่รบกวนเวลาจริงแป๊บเดียวไปละใจมันจดจ่อกับอีกคนนึงแล้วเนาะเออใจจดจ่ออีกคนมากกว่าไปพี่พูดอย่าพึ่งพัดขอถ่ายรูปก่อนนี่ใส่เขาชอบถ่ายรูปก่อนนิสัยถ่ายรูปอาหารก่อนกินนี่เหมือนเดิมไหมนะก็มันน่ากินอ่ะอะเสร็จแล้วกินได้มาเดี๋ยวพี่ทำให้กินเราใส่นี้นิดนึงแล้วพี่พูดแต่งเต็มมากใช่แต่งเต็มจริงขอบคุณครับเหมือนแบบไปงานมามาแล้วนะลงสตอรี่คุณเจ๋งคือมาแล้วนะใช่ไหมบึ่งรถอร่อยไหมก็โอเคนะพี่ก้องนี่พักเถอะพักเถอะพี่ก้องจังโกรธเรื่องนั้นด้วยก่อนพี่พุทธพันเนี่ยพูดเรื่องนี้แล้วอ่ะพันพี่ขอโทษนะตอนนั้นพี่คิดน้อยไปจริงๆอ่ะแต่พี่สัญญานะว่าต่อไปเนี้ยพี่จะไม่ทำให้ผัดไม่สบายใจอีกเด็ดขาดเพราะว่าอะไรที่สำคัญกับผัดอ่ะก็สำคัญกับพี่เหมือนกันก็ดีครับถึงเวลาพี่ก็อยากหายจากกองเหมือนที่พี่หายไปจากชีวิตผัดก็แล้วกัน
ายไปเองพี่พุทธขอโทษครับไม่เป็นไรหรอกจริงๆพี่ก็สมควรอยู่แล้วแหละที่จะโดนพัดเกียรติอ่ะแต่พี่ขอพูดอย่างนึงได้ไหมพี่ขอโทษจริงๆนะที่ตอนนั้นพี่ทำให้พัดเสียใจอ่ะตอนนั้นพี่ก็ยังไม่เข้าใจความรู้สึกตัวเองอ่ะแล้วพัดก็เป็นแฟนผู้ชายคนแรกของพี่ด้วยอ่ะพี่ก็เลยพูดพ่อพี่รู้ป่ะว่าความจริงมันโคตรคลีเช่ว่ะพัดสำหรับพัดที่รู้ตัวเองมานานแล้วอ่ะมันอาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อแต่สำหรับพี่อ่ะพี่ต้องใช้เวลาว่ะพัดกว่าพี่จะยอมรับความรู้สึกตัวเองได้อ่ะพี่ก็ใช้เวลาไปมากแล้วอะแล้วพัดก็ไม่อยู่รอพี่แล้วด้วยโอ้ยมีผลิตภัณฑ์เสื้อฉันฉันว่อนมาแน่เชี่ยโอ้ยเกินไปเกินไปแกเกินไปไหมอ่ะใครครับน่าจะเป็นคนที่ช่วยได้ละตอนนี้ตายตายกูคิดว่ามาแค่นั้นเว้ยมาไม่หยุดจริงวะก็มาทำอะไรที่นี่อ่ะคือพี่ผ่านมาแถวเนี้ยเราเห็นสตอรี่พักกินข้าวอยู่ร้านนี้พอดีกูอัพอะไรไม่ได้เลยมั้งสตอรี่อ่ะก็พี่อยากให้พักเป็นดาวไลน์พี่ใช่ไหมเอ้ยเปล่าคือพี่แค่อยากมาทักทายจริงแล้วคิวออยที่พี่สั่งไว้ให้อ่ะได้กินยังเป็นไงบ้างมันไม่ใช่ทางพักจริงๆหรอพี่คือพี่เข้าใจนะว่าการขายตรงมันดูไม่ดีในสายตาคนทั่วไปอ่ะแต่ว่าพี่อยากให้พัดอย่าไปฟังคนอื่นเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยคือพี่หวังดีกับพัดจริงๆนะพี่เลยอยากชวนพัดมาทำด้วยกันอย่างที่พี่บอกอ่ะพัดมี potential มากแล้วพี่อยากให้พัดเปิดใจธุรกิจนี้ดูพัดไม่สนใจจริงๆนะพี่คือพัดไม่ได้มีอคติกับธุรกิจนี้นะแต่พี่รู้ไหมว่าเวทีพี่อ่ะน่ากลัวมากนะตั้งแต่หน้าร้านอาหารที่บริษัทพัดต้องเพียงตามพัดมาถึงที่นี่อ่ะนี่มันการคุกคามนะพี่พี่ไม่คิดว่าจะทำให้พัดกลัวขนาดนี้คือพี่คิดไปเองอ่ะว่าพัดเปิดใจให้กับธุรกิจนี้แล้วเอาเป็นว่าพี่ขอบคุณนะที่พัดพูดกับพี่ตรงต่อไปนี้พี่จะไม่พูดเรื่องนี้แล้วกันกับพี่หญิงด้วยได้ไหมกับคนอื่นด้วยพัดว่าพี่ต้องเปลี่ยนวิธีนะแบบนี้มันมากเกินไปอ่ะเฮ้ยพี่เข้าใจแล้วพี่ขอโทษนะพี่จับขอแล้วกันเนาะค่อยเจอกันโอเคไหมปะเข้าไปข้างในดีกว่ามองไงอ่ะ
เริ่มมองแล้วขาวพี่จะบอกว่าผัดเก่งกันเยอะเลยนะเก่งอะไรอ่ะปากแจ๋วขึ้นเหรอไม่ใช่ก็ปกติผัดไม่ปฏิเสธใครเลยก็เพิ่งจะทำได้ไม่นานนี่เองอ่ะผัดแค่นั้นน่ะมันทำให้พี่รู้สึกกลัวนะพี่กลัวว่าผัดจะปฏิเสธพี่อ่ะปฏิเสธอะไรอ่ะพี่คงยังไม่ขออะไรพาเลยนี่พี่ปัดครับพี่ปัดจะปฏิเสธพี่พุทธหรือเปล่าครับเฮ้ยน้องฉลามพี่พุทธทำเสร็จแล้วหรอพี่ทำตรงหน้าเลยนะอ๋อทำเองน่ารักจังขอจับได้ปะเฮ้ยผมไม่ให้จับหรอกถ้าจะจับผมอ่ะต้องตอบคำถามพี่พุทธก่อนโหบีบสุดพี่ขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมพี่อยากเริ่มต้นใหม่กับพัดจริงๆนะเริ่มต้นใหม่เหรอถ้าพัดโอเคอ่ะพัดก็ลองฉลามไปเลี้ยงได้เลยนะขอโทษพอดีเลี้ยงเสือแล้วอ่ะมีเสือแล้วอ่ะหุ้ยโอ้จบแบบพอชอบพี่ไหมเจนเขาก็คิดอะไรของเขาเนี่ยถึงเอาเด็กที่ไม่เป็นมืออาชีพมาทำงานใหญ่ขนาดนี้จ๊าบเราขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมอ่ะไม่ต้องพูดเลยนะเจนเจนแค่พิมพ์มาหาเราก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกครับโอ้โหโดนว่าโอ้โหเอาแล้วแต่เจนอยากดู EP หน้าเลยนะอยากรู้ว่าการตัดสินใจของพัทในครั้งนี้มันจะเป็นยังไงแต่อย่างที่เราเห็นในตอนจบก็เหมือนรับน้องฉลามมาแหละก็เป็นการเหมือนให้โอกาสในการที่แบบว่าจะให้พี่พุทธเนาะมีโอกาสอีกครั้งนึงในการที่แบบว่าเหมือนมันศึกษาดูใจกันหรืออะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างงี้แต่จริงๆไอ้เรื่องนี้มันเข้าใจได้เหมือนกันนะเหมือนแบบก่อนหน้านี้เราได้รู้แล้วว่าเหตุผลที่เลิกกันคือเหมือนพี่พุทธเนี่ยอยู่ดีก็หายตัวไปเลยแล้วก็ไม่มีการติดต่ออะไรมาซึ่งตอนนั้นมันก็ทำให้แบบพัทคงโกรธได้แหละมันบอกว่าเอามาทิ้งฉันไปเราก็หายไปเลยหายไปเลยอยู่ดีก็จะกลับมามันก็จะแบบง่ายไปไหมอะไรอย่างงี้แต่เหมือนพอได้เข้าใจเหตุผลจริงๆว่าเหมือนที่พี่พุทธบอกว่าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยแบบมีแฟนผู้ชายมาก่อนอะไรอย่างงี้เขาเลยเหมือนแบบว่าตั้งตัวไม่ทันแล้วก็เหมือนขอเวลายังไม่แน่ใจในความรู้สึกตัวเองอะไรอย่างงี้มันเป็นบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ยากสำหรับบางคนที่จะยอมรับใช่พอแบบว่าได้เวลาทบทวนจนแบบมั่นใจแล้วพอจะกลับมาทีนึงก็คือพัดไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอวันนี้มีโอกาสได้เจอก็เลยเหมือนมีโอกาสได้แบบมาอธิบายว่าเหตุผลคืออะไรแล้วพอพัดได้แบบเข้าใจจริงๆว่าเหตุผลคืออะไรปุ๊บเหมือนกับแฟนเก่าที่เรายังมีเยื่อใยอยู่แล้ววันนี้มีเหตุผลที่มารองรับได้ว่าโอเคเขาทิ้งเราไปเพราะอะไรเหตุผลอะไรแล้ววันนี้เขากลับมาพร้อมกับเหตุผลนี้เหมือนเราก็พร้อมที่จะแบบเปิดใจบวกกับเขาตอนนี้เขาก็ยังไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยกับคุณเจ๋งมันแคบตอนนี้มันอาจจะเป็นแค่สิ่งดีๆที่เขาที่มีให้กันเนาะที่มีให้กันอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังไม่เอาง่ายคือมันยังอาจจะไม่เทียบเท่ากับคนที่เคยอย่างของพี่พุทธที่แบบเป็นแฟนเก่ามาก่อนอะไรเงี้ยโดยเฉพาะกับแบบแฟนเก่าที่แบบเรารักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งก็เลยคิดว่าไม่แปลกใจที่แบบพัดจะตัดสินใจแบบนั้นแล้วก็รู้สึกว่าก็เข้าใจเขาเข้าใจเขาอะไรอีกทีนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณเจ๋งใช่เออแต่เขาอาจจะยังไม่รู้ไงว่าที่คุณเจ๋งทำด้วยแบบนั้นคืออะไรมันคือการที่แบบว่าเขาชอบเราเขาจะจีบเราใช่ไหมอะไรเงี้ยใช่จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นก็ต้องไปรอดูว่าจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่พี่ชอบมากสำหรับ EP เนี่ยเราจะได้เห็นแง่มุมที่เขาตัวละครพัดเนาะไปนั่งกินข้าวกับผู้ชาย3คนเราก็จะได้เห็นในมุมมองแต่ละคนที่คนละแบบเลยอย่างคุณเจ๋งเนี่ยชิวๆง่ายๆสบายใจชวนกินข้าวก็คือชวนกินข้าวไม่ได้หวังอะไรเลยก็คือแบบชวนกินข้าวกันแล้วตอนนี้ก็เป็นแบบเขาเรียกว่านะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีของเจ้านายกับลูกน้องที่เขาปรับแก้ไขกันมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เห็นในนั่งกันนั่งกินข้าวกับคุณเจ๋งเราคนดูแล้วรู้สึกสบายใจไม่มีแต่ความสบายใจก็จะแฮปปี้เวลาพูดอะไรที่เป็นข้อผิดพลาดอะไรเงี้ยก็พูดตรงๆคุณเจ๋งรับได้อย่างก่อนหน้านี้จะมีกรณีของนักเก็ตกุ้งที่เหมือนแบบว่าเขาทำเลี้ยงกันในที่ทำออฟฟิศอะไรเงี้ยในแผนกก็เหมือนคุณเจ๋งเนี่ยเขาก็ทำนักเก็ตอันเนี้ยมาเหมือนกันแต่ว่าก็ให้ทุกคนกินแล้วก็รวมถึงพัดด้วยแต่พัดกินปุ๊บรู้เลยว่าแบบมันมีเซลลี่อยู่ข้างในซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบก็เลยขายทิ้งอะไรเงี้ยอย่างกรณีคุณเจ๋งก็เอามาถามว่าแบบว่าไม่ชอบนักเก็ตกุ้งหรอครับมันแย่ขนาดนั้นหรอครับเขาก็เลยแบบว่าอ๋อจริงอ่ะแบบไม่ได้ชอบแบบไม่ได้ชอบนักเก็ตนะแต่ว่ามันมีเซลลี่แบบพัดจะไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่แบบอย่างคุณเจ๋งก็อธิบายว่าจริงๆมันใส่น้อยมากเลยนะครับงั้นแสดงว่าอย่างพัดเนี่ยชิมเก่งแบบ ชิมนิดเดียวก็รู้แล้วว่ามันมีส่วนผสมของเซลลี่อยู่อะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบว่าแต่ก็แบบโอเคนะก็เหมือนไปลองทำใหม่ดูอะไรเงี้ยเออแต่ผมขอแก้ตัวนะขอแก้ตัวนะรอบหน้าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบว่าเออรู้สึกแย่แบบต้องไปด่าพัดหรืออะไรเงี้ยใช่ก็คุยกันด้วยเหตุผลเนาะเออแล้วแห่งคุณเจ๋งรู้เลยว่าแบบโหนี่พัดเป็นคนพิเศษนะเป็นคนที่ชิมแล้วรับรู้ได้เลยใช่และอย่างนึงก็คือเหมือนแบบมันกลายเป็นว่าเราได้รู้ในสิ่งที่เขาไม่ชอบด้วยแหละอย่างนึงอะไรเงี้ยเออนั่นจะเป็นในพาร์ทของคุณเจ๋งเนาะตัดภาพมาที่พี่ก้องตัวละครใหม่แต่ต้องบอกว่าพี่ก้องกับฝั่งของพี่พัดเนี่ยเวลามาชวนกินข้าวเขาจะมีนัยยะก็คือโอกาสขอโอกาสเพื่ออะไรกับตัวเองสักอย่างหนึ่งนะถ้าอย่างพี่ก้องก็โอกาสในการที่จะชวนมาทำธุรกิจขายตรงใช่ไหมอย่างคุณพัดก็คือโอกาสที่พูดอย่างพี่พุทธก็โอกาสในการที่เหมือนจะโยงเข้าเรื่องของคุณดีอะไรอย่างเงี้ยเออจะเป็นอีกเวย์นึงเป็นอีกแบบนึงไปเลยแต่ถ้าเกิดฝั่งไหนที่อึดอัดใจที่สุดอ่ะก็ต้องยอมรับให้พี่ก้องซึ่งเราก็ไม่คิดว่าจะมาเป็นเวย์นี้แต่ก็แอบเอใจเหมือนกันแล้ววันปีไม่เคยทักอยู่ดีลงสตอรี่ปุ๊บโอ้ทักมาใช่เลยเราก็แอบคุยกันเล่นเนาะอุ้ยยืมเงินเปล่าวะว่ามีเวลาสักชั่วโมงสองสามชั่วโมงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็แซวเล่นๆเราคิดว่าแบบเหมือนพี่ก้องอาจจะเข้ามาเป็นอีกคนนึงที่แบบอาจจะชอบพัดอะไรอย่างงี้ตอนแรกคิดไปเวลานั้นแล้วนางฉลาดด้วยนะรอบแรกนางบอกนางทำเป็นเหมือนว่าอุ๊ยพี่ติดธุระแล้วพี่มาไม่ได้แล้วอะทำเป็นเหมือนแบบว่าให้เขาแบบอยากเจอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเสียใจว่าอยากเจออะไรอยากเจออีกอะไรเงี้ยพอมารอบสองปุ๊บก็คุยกันอย่างสนิทดีแล้วก็เริ่มพอเริ่มคุยไอ้เรื่องไอ้ที่ไปเอาติ้งถามที่ทำงานที่ทำงานอะไรใช่พอไปเอาติ้งบาหลีฉันเริ่มเอะใจนิดนึงแล้วแต่คิดว่ายังไม่เท่าไหร่สักพักนึงมันเริ่มแบบโอ้ยงานที่ทำอยู่ดูเครียดเนาะทำเยอะดูเกินเวลากลับดึกทุกวันเลยดีไม่มีเวลาพักยังมองเขาดีอยู่นะยังบอกว่าเฮ้ยเขาอาจจะอยากดึงตัวมาทำงานด้วยอะไรอย่างงี้สักพักนึงมันเริ่มแปลกๆพอเริ่มเปิด iPad มีผลิตภัณฑ์ปุ๊บโอเคเข้าใจได้แล้วอย่างจริงๆพูดได้เพราะว่าพวกเราอ่ะว่าอายุช่วงนี้มันก็30กว่าแล้วเราเคยเจอเหตุการณ์ทุกคนก็คงเคยผ่านมาน่าจะหลายคนน่าจะเคยเจออย่างกรณีอย่างเราเนี้ยเราพูดตรงเลยนะซ้อมเต้นอยู่ดีๆแล้วก็มีคนนึงอ่ะเดินเข้ามาแบบนี้เลยแล้วก็เขาหลอกเราโดยการที่บอกว่าน้องครับพอดีพี่ทำวิจัยเกี่ยวกับปริญญาโทอะไรสักอย่างแบบเป็นแบบแบบฟอร์มรีเซ็ตอะไรเงี้ยแบบมาช่วยทำแบบว่ากรอกข้อมูลพี่หน่อยได้ไหมแล้วแต่พอไปนั่งปุ๊บคือไม่ได้กรอกอะไรเลยเขาพูดถึงเหมือนแบบเป็นโปรเจกต์เขาเสร็จแล้วมันก็วนมาตั้ง iPad อ่ะเราเริ่มอ่ะรู้แล้วเห็นรถที่พี่ขับไหมเอาละอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นคือแบบเราด้วยความที่เราเด็กก็ปฏิเสธก็ยากเนี่ยกรณีกลัวทำร้ายแบบว่าน้ำใจใช่อะไรเงี้ยละกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่ก็จะแบบคนรู้จักกันนานมากแล้วแล้วอยู่แล้วก็ไม่ได้ต่อกันนานมากอยู่ดีก็ติดต่อมาแล้วก็เชิญเราไปเราก็แบบด้วยความที่แบบก็แบบรักษาใจเขาเนาะคนรู้จักเลยก็ไปเสร็จปุ๊บก็เนี่ยภาพก็อย่างที่เห็นนั่นแหละแล้วมันก็มันก็จริงๆเหมือนที่พัดพูดเลยว่าจริงๆเราไม่ได้มีความรู้สึกไม่ดีกับสายทางอาชีพนี้หรืออะไรเงี้ยแต่บางทีคนที่เวลาเขามาหาเราเขา
ขาเข้าหาเราด้วยวิธีที่แบบหลอกเราหรือวิธีการนำเสนอของเขาการนำเสนอของเขาอย่างกรณีของพาร์ทเนี้ยอย่างกับพี่ก้องเนี่ยพี่ก้องคือมาหาไปทุกที่ลงตัวที่ใหญ่ตามมันเหมือนที่พาร์ทพูดเลยว่าแบบมันน่ากลัวคุกคามมันเหมือนคุกคามอย่างกรณีที่ร้านอาหารอะไรเงี้ยก็ว่าไปอย่างเงี้ยใช่แต่ขึ้นไปถึงที่ทำงานที่มันขึ้นไปได้ยังไงต้องคนมีบัตรอ่ะใช่เออขึ้นมันยังเป็นคำถามทุกวันนี้ขึ้นไปได้ยังไงวะขนาดคุณเจ๋งยังงงเลยเขาขึ้นไปได้ยังไงคุณเจ๋งแบบอย่างพัดพูดก็อาจจะแบบโกหกว่ามาส่งของให้คนที่นี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ซึ่งก็จะได้เห็นเนี่ยในแง่มุมของอันนี้แหละเนาะพอดูแล้วก็ทุกคนน่าจะเคยเจอเหมือนกันอะไรอย่างงี้แต่ก็ไม่คิดว่าอีตาพี่ก้องมันจะแบบไปถึงขั้นขนาดนี้ไงบางทีเขาก็คิดว่าเขาก็ทำเต็มที่ของเขาแต่บางทีเขาลืมคิดในมุมของคนที่เหมือนโดนตามอ่ะยังเหมือนพี่อย่างเงี้ยว่ายกูไม่อยู่ใช่ป่ะอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้คนกลัวแล้วมันทำให้แบบคนมองแง่ลบเยอะพอแบบตัดสินใจว่าจะเป็นมาแบบเวแบบเนี้ยปุ๊บอ่ะคนก็จะแบบมองแง่ลบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบว่าที่พัดพูดเลยว่าก็อยากให้พี่ก้องแบบว่าลองเปลี่ยนวิธีดูบางทีมันก็อาจจะมีวิธีอย่างอื่นที่ดีกว่านี้อะไรเงี้ยก็เลยทำพี่ก้องได้คิดได้คิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาสุดท้ายแล้วเขาจะตัดสินใจยังไงแต่ก็พอได้ฟังฟีดแบ็กตรงๆออกไปก็ทำให้เขารู้แหละว่าอ๋อโอเคใช้วิธีแบบนี้กับน้องพัดและน้องไม่โอเคอีกอย่างพอยต์นึงก็คือมาเชื่อมกับพัดตรงที่ว่าเป็นพัดที่แบบว่ารู้จักการปฏิเสธคนปกติพัดจะเป็นคนที่แบบอะไรก็ได้ครับครับครับยอมตลอดตอนนี้ก็ต้องแบบเหมือนได้ฟังจากคุณเจ๋งมาคุณเจ๋งก็บอกว่าเราพูดเขาตรงๆไหมครับอะไรเงี้ยว่าเราไม่ชอบว่าเราไม่โอเคอะไรเงี้ยก็ทำให้พัดได้ลองดูเป็นครั้งแรกแล้วพอลองไปปุ๊บเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนี่นะการปฏิเสธคนอะไรเงี้ยจริงก็เลยทำให้พัดก็ทลายกำแพงตัวเองได้เนาะกับการแบบปฏิเสธคนยากก็เริ่มแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยพอพูดไปมันก็ไม่ได้ยากหรือว่าอะไรอย่างงี้แล้วก็อาจจะไปสู่หนทางที่ดีขึ้นก็ได้อย่างน้อยๆอะไรอย่างประมาณนั้นนะครับตัดภาพมาที่ฝั่งของพี่พุทธก็ชวนมากินข้าวเหมือนกันแล้วก็โยงเข้าไปในเรื่องที่อ่ะขอโอกาสแต่ก็ดีตรงที่ว่าเหมือนได้เปิดใจขอโทษกันเขาก็ขอโทษกันในแล้วก็ได้ฟังเหตุผลมากขึ้นว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรที่เขาแบบทิ้งเราไป อะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษในสิ่งที่เคยทำลงไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของพี่พุทธกับน้องพัดก็เริ่มจะดีขึ้นในช่วงของท้ายของ EP นี้นะซึ่งแล้วเราจะเห็นในตัวอย่าง EP หน้าว่าอ้าวเดี๋ยวพี่พุทธก็จะเห็นแหละว่าพัดไปมีโมเมนต์กับคุณเจ๋งแต่ว่าจะยังไงจะเป็นที่ทำงานก็อาจจะแบบมีตอนพัดเหมือนจะโดนลูกค้าว่า ในการทำงานอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องมารอดูว่าต้องรอดูกันต้องรอดูกันแต่ว่า EP นี้ชอบนะพอได้เห็นความเขินความหวานของคุณเจ๋งกับน้องพัดแบบขนตัวบิดตอนในเพราะโดยซีนที่ไปเลือกซื้อเก้าอี้เก้าอี้นั้นตอนก่อนระดับเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบคุณเจ๋งคุณเจ๋งรุกหนักนะเอาจริงลายด้วยนะแบบว่าทำอะไรล่ะครับแต่หน้าคือแบบไปมองใกล้มากเลยนะประมาณว่าแบบว่าสปาร์คเราซี่อะไรอย่างเงี้ยสปาร์คเราซี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกือบสปาร์คกันนะแล้วก็อีกช็อตนึงช็อตในครัวเนาะโหเอ้ยใส่บวกเซฟใช่ไหมแล้วเป็นบวกของคุณพ่อใช่ไหมตอนใส่หมวกคือดีมากเลยเนาะที่มีแบบฟุ้งมากเลยอ่ะทั้งห้องครัวแล้วระยะแบบการมองหน้าความสูงอ่ะมันแบบมันเขินน่าดูว่ามันเขินมากเลยอ่ะแล้วชอบความเขินของน้องแมนมากเลยที่แบบว่าน้องแมนเรียกคุณแมนว่าอยู่เท่ากับว่าแล้วจะคุณแมนนะคุณแมนที่รับบทเป็นคุณเจ๋งอ่ะรู้สึกว่าเขินได้แบบธรรมชาติแบบมันมีความแบบเขินแบบวัยผู้ใหญ่อ่ะใช่เขินแบบกุ้มกิ่มอะไรเงี้ยแบบว่าอยากทำนะก็กลัวจะเขาจะรู้ตัวหรือเปล่านะอะไรเงี้ยแต่พอทำไปปุ๊บเอาเขินเองอีกอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักมากจริงอ่ะเดี๋ยวคนไปรอดูใน EP หน้าละกันตอนนี้เรื่องราวของผมกำลังแบบเข้มข้นขึ้นไหนจะมีจ๊าบเจนี่น่ารู้มากใช่อยากรู้เรื่องอยากรู้ EP หน้าเพราะว่าเหมือนดูจากตัวอย่างเหมือนจ๊าบจะเริ่มแบบกำหนดระยะห่างแล้วรู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงเจนก็อยากคุยด้วยอยากคุยด้วยแต่ตอนจังหวะที่เหมือนจ๊าบเขาไปคุยกับแม่เนาะอันนี้เราดูใช่ไหมนะอันคัดนั้นมันจะมีอยู่แต่เราลงน่าจะไม่มีแหละอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเหมือนไปปรึกษาแม่ว่าคนอกหักต้องทำยังไงอะไรแล้วเหมือนแม่คุณแม่ก็บอกว่าไม่รู้สิแม่ไม่เคยอกหักเพราะว่าแบบก่อนหน้านี้แม่เคยคบกับคนคนนึงใช่ปะสุพจน์ปะวะจำชื่อไม่ได้สมยศอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแม่ก็แบบไปเจอพ่อพอดีแม่ก็เลยแบบเนี่ยเหมือนแบบว่าทิ้งเขาเหมือนแบบว่าชอบพ่อก็เลยแบบเลิกกับคุณสมยศแล้วก็ไปคบกับพ่อในใจคิดโอ้แม่นี่เหมือนเจนตอนนี้เหมือนกันนะเหมือนแบบว่าตอนนี้กำลังคบกับพี่คนนั้นอยู่ใช่ไหมแต่ตอนนี้เหมือนเริ่มรู้สึกดีกับจ๊าบแล้วจะยังไงแต่ในสิ่งที่แม่ทำแม่ก็ทำถูกไงก็คือถ้ารู้สึกกับอีกคนนึงใหม่ปุ๊บเราก็ต้องไปเลิกกับคนเก่าก่อนใช่มาเอาใช่ไหมตัดไปเลยตัดแบบว่าไม่ให้อีกคนหนึ่งแบบว่ายังคงแบบเจ็บเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่แม่พูดมันคนเรามันก็ต้องมีลองผิดลองถูกในการมีคู่บางทีคนที่เราแบบ
คบเจอมาคนเนี้ยอาจจะไม่ใช่คนสุดท้ายของเราก็ได้บางทีอยู่ไปอาจจะเข้ากันไม่ได้ก็ได้ อะไรเงี้ยเออก็เลยอาจจะแบบจริงๆคนที่คุยกับแม่ตอนนั้นน่าจะเป็นเจนมากกว่าเพราะจังหวะมันแบบว่าจังหวะชีวิตของเจนพอดีเลยเนาะมีความเหมือนกันเออเหมือนกันอยู่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเจนแล้วว่าเจนจะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองยังไงเพราะว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมันส่งผลไม่ดีไม่ดีแน่ๆแหละซึ่งเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าเจนจะตัดสินใจยังไงเพราะว่าจาร์ฟเริ่มเดินหน้าไปอีกขั้นแล้วเออต้องมารอดูกันละกันนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วในหัวซีซั่นกับซีรีส์เรื่องค่อยๆรัก step by step ในปีที่6นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากกระแทกไอปอนทีวีใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ